เสียโบ๊ทโดนมองเป็นตัวตลกครับเคลียร์ประเด็นเดินเข้าไปชี้หน้าชาญชัยกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลครับสำหรับกรณีที่ทางด้านเสียโบ๊ทเพชรยินดีโปรโมเตอร์ผู้จัดเดินเข้าไปชี้หน้ากำชับและก็กดดันให้ชาญชัยเพชรปตอบอกว่าให้สู้นะครับหลังจากที่เซียนมวยบล็อกนะครับโหให้กรรมการไล่ชาญชัยลงจากเวทีเพราะว่าชกผิดทรงผิดฟอร์มในการชกกับธานีจูเนียร์ชอไทเศษเป็นคู่เอกนำรายการชกที่2ศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อคืนที่ผ่านมาผลการแข่งขันครับเป็นทางชาญชัยเพชรปตอแพ้คะแนนธานีจูเนียร์ไปนะครับแบบต้องบอกว่าขาดลอยเลยครับครบ5ยกจากประเด็นดังกล่าวนะครับทางด้านเสียบดก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงเลยโดยทางด้านเสียโบ๊ทนะครับชี้แจงว่าเขียนข่าวหัดให้มันรู้เรื่องซะบ้างนะผมไปชี้หน้าบอกถ้ามึงไม่สู้ลงมาเจอกันเพราะราคามันผิดแล้วมันก็ต่อยตามราคาจริงๆผมจะขึ้นไปไล่เองก็ไม่ได้นะครับสักแต่ว่าอย่าเขียนข่าวให้ผมดูเป็นตัวตลกนะครับก็เหมือนกับเสียโบ๊ทก็เหมือนกับออกมาบอกกับนักข่าวหรือออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับบอกว่าคืออยากสักแต่เขียนข่าวให้ผมดูเป็นตัวตลกเลยนะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นมุมของเสียโบ๊ทนะครับต้นต่อข่าวนี้ก็มาจากมวย Today นะครับแฟนๆก็ลองไปดูคอมเมนต์ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ครับถือว่ารุนแรงอยู่นะครับก็เป็นภาพที่เสียโบ๊ทออกไปชี้หน้านะก็ตามวิดีโอที่ได้เห็นกันนั่นแหละครับแฟนมวยครับมองยังไงครับเหตุการณ์นี้ครับจริงๆก็ไม่น่าไปว่าเสียเขาหรอกเสียเขาก็ทำเต็มที่นะครับนี่คือสิ่งที่เสียโบ๊ทออกมาชี้แจงส่วนกระแสดราม่านะครับกระแสตีกลับต่างๆก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทางโปรโมเตอร์ก็คงทำเต็มที่ในหน้าที่ของตนอย่างที่บอกย้ำอีกทีเขาบอกว่าเขาไม่สามารถไปไล่ลงเองได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องไปกระตุ้นนักมวยนะครับตามสไตล์ของโปรโมเตอร์ครับ